สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในช่องของผมนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์ไอทีนะครับเรียกว่ามาแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานนะครับหลายเดือนนะฮะหลายเดือนที่ผ่านมานี่ก็ใช้งานไปนะครับนี่คือ iPad Pro 12.9 รุ่นที่5นะครับพร้อมกับแป้นพิมพ์ของมันนะฮะแล้วก็มีปากกา Apple Pencilนะฮะนี่ใช้งานมาสมบุกสมบันนะฮะหลักๆแล้วคือว่าผมก็เอามาจดงานนะครับจดงานเยอะมากครับนะฮะจดงานเยอะมากนะแล้วก็มาตัดต่อออกแบบต่างๆนานานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับแต่เนี้ยผมใช้งานพวกแคนวานะครับหรือว่าเขียนบล็อกเวิร์กเพลสเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกนะฮะสะดวกถามว่าทดแทนคอมได้ไหมเอาจริงเนี่ยก็เลือกใช้ฮะเลือกใช้งานบางประเภทนะครับเพราะว่ายิ่งมีแป้นพิมพ์เราด้วยเนี่ยมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าแป้นพิมพ์มันหนักเนาะมอมแมมหน่อยเพราะว่าใช้มานานนะนอกนั้นก็คือว่าก็คล่องตัวดีนะครับคุ้มค่าไหม 12.9 แล้วแต่งานครับบอกเลยแล้วแต่งานมีคนถามว่าแล้ว iPad รุ่นเล็กล่ะจริงๆผมก็ได้แบบเล็กๆนะเอาไว้จดงานตัดต่อก็พอได้แต่เนี้ยบางแอปนะที่มันออกมาใหม่เนี่ยนะครับการตัดต่อก็ยังมีปัญหาอยู่นอกจากว่าแอปตัวนั้นๆ นะฮะออกแบบมานะครับเหมาะกับตัวชิปของมันนะครับมันก็จะลื่นไหลแต่รวมๆแล้วเนี่ยที่ผมใช้งานมานะครับก็ถือว่าลงตัวนะสำหรับ iPad Pro รุ่นใหญ่ผมก็ไปหาซื้อกรุ๊ปกรอบเพื่อจะได้ใส่กับตัวแป้นพิมพ์ของมันได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าบางทีกรอบของมันเนี่ยฮะเราเสียบชาร์จไปมีปัญหาผมเลยต้องใช้คัตเตอร์เนี่ยปาดออกตรงนี้นะฮะรวมๆแล้วใช้งานโอเคครับความจุเยอะอยู่ฮะผมสั่งมาเนี่ยความจุสูงสุดเลยนะครับสูงสุดอ่ะ2 เทราไบต์นี่ฮะใช้งานไปเยอะแล้วเหมือนกันเหลือใช้ 1.6 นะครับลงภาพไปอื้อฮะคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดว่าผมถ่ายงานมาใช่ไหมฮะถ่ายงานมาผมก็มีตัวแปลงเสียบเข้าปุ๊บนะมี SD card เสียบเข้าภาพทุกอย่างลงในนี้เลยนะผมใช้อะไรบ้างนะฮะจดงานนะครับท่องเว็บไซต์อ่านข่าวในนี้นะครับหาข้อมูลออกแบบงานพวกกราฟิกอะไรเงี้ยผ่าน Canva นะครับเขียนบล็อกได้ทุกอย่างลงตัวมากจาก iPad เครื่องเดียวตัดต่อเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามีแอประดับแบบมืออาชีพเนี่ยก็มีนะฮะแต่ว่าใช้งานโอเคนะกับการใช้งานมาหลายเดือนนะราคาค่อนข้างสูงนะฮะบางทีเดี๋ยวซื้อโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับถามว่าระหว่างโน้ตบุ๊กกับ iPad คุณจะเอาอะไรผมเชื่อไปโน้ตบุ๊กฮะพวก Air รุ่นใหม่อ่ะนะครับ MacBook Air รุ่นใหม่นะแต่ว่ามันก็จะจดไม่ได้นะผมใช้งานคือหลักผมจะจดข้อมูลนะครับประมาณนี้นะแต่เชียร์ไป MacBook ดีกว่านะฮะแล้วแต่ชอบด้วยแล้วแต่งานของเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะราคาสูงนะลองตัดสินใจดูว่าเราเหมาะกับงานไหนยังไงนะครับโอเคครับผมเจอใหม่นะฮะคลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ